ื่อเราพูดถึงสิทธิเก็บกินหรือบางคนเรียกว่าสิทธิเก็บกินคืออะไรครับสิทธิเก็บกินสิทธิเก็บกินเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิประเภทหนึ่งคำว่าทรัพยสิทธิคือ property right คือสิทธิที่เกาะติดอยู่กับทรัพย์สินโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ขีดเส้นใต้ว่าอสังหาริมทรัพย์สิทธิเก็บกินเกิดขึ้นมาภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายนี้ใช้กันในประเทศไทยมาเกือบร่วมๆ100ปีนะครับสิทธิเก็บกินเป็นทรัพยสิทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับภาระจำยอมทางจำเป็นกรรมสิทธิ์คือเป็น property right หรือเป็นทรัพยสิทธิ์ที่เกาะติดอยู่กับทรัพย์สินนั้นแต่มันมีความแตกต่างในส่วนของกฎหมายนะครับมีคนนำตัวสิทธิเก็บกินมาใช้ในทางปฏิบัติในวงการอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากนะเริ่มต้นก่อนสิทธิเก็บกินเป็นสิทธิเฉพาะตัวสิทธิเฉพาะตัวคือเจ้าของที่ดินยอมนำทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองไปจดยกให้กับผู้ทรงสิทธิเก็บกินจะเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นบริษัทจะเป็นนิติบุคคลได้หมดเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เจ้าของที่ดินคือแม่นำที่ดินไปจดสิทธิเก็บกินให้กับคุณยายหรือจดให้กับลูกเพราะว่าคุณยายหรือลูกนั้นไม่ได้มีรายได้อื่นคุณแม่ไม่ต้องการรับค่าเช่าเองคุณแม่ก็ใช้วิธีการจดให้คุณยายหรือลูกเป็นผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินคำว่าผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินเวลาไปจดทะเบียนต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินจะจดแบบมีค่าตอบแทนไม่มีค่าตอบแทนก็ได้ถ้ามีค่าตอบแทนก็จะมีค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ถ้าเป็นการจดสิทธิเก็บกินให้กับคนในครอบครัวก็จะเป็นกรณีไม่มีค่าตอบแทนผลที่ตามมาคือว่าก็จะเรียกว่าเป็นการให้สิทธิ์ก็ได้ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะครับหลังโฉนดก็จะมีเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งว่ามีการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินใครเป็นผู้ทรงสิทธิ์จดสิทธิเก็บกินแบบมีอายุหรือไม่เช่นอายุ5ปี10ปีนะครับหรือจะจดแบบตามอายุขัยของผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินเช่นตามอายุขัยของคุณยายหรือของลูกก็จดแบบ20ปีก็คือลูกอายุครบ20ปีพอลูกเพิ่งเกิดเป็นผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินได้เพราะมีฐานะเป็นบุคคลแล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้ยาวไม่ถึง20ก็พ่อแม่ก็ต้องไปให้ความยินยอมอีกก็มีเคยมีประเด็นครับว่าพ่อแม่พ่อไปจดสิทธิเก็บกินให้กับลูกอายุ8ขวบจดแบบมีอายุ20ปีนั่นหมายความว่าต้องรอจนลูกอายุ28ถึงสิทธิเก็บกินจะหมดปรากฏว่าลูกจาก8ขวบไปจนถึงอายุ15เนี่ยจะมีการขายที่ดินครับจะมีการขายที่ดินพ่อจะขายที่ดินพ่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์พ่อจะขายที่ดินแต่คนซื้อบอกว่าไม่ได้มีลูกเป็นผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินอยู่คนซื้อบอกไม่ได้ต้องไปถอดสิทธิ์เก็บกินออกต้องไปจดทะเบียนยกเลิกคำถามต่อมาว่ามันจะยกเลิกได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าสิทธิ์เก็บกินเป็นทรัพยสิทธิ์เป็นสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของลูกจะทำเองได้หรือไม่ต้องไปขอศาลพ่อแม่ทำเองไม่ได้ต้องไปขอศาลลูกทำเองไม่ได้เพราะยังไม่ถึง20ปีต้องไปขอศาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลาไม่ได้เป็นอุปสรรคนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของเวลาที่มันไม่สะดวกเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นจะวางแผนโดยใช้สิทธิเก็บกินพึงระวังนะครับสิทธิเก็บกินเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่สามารถจะโอนได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้คุณยายเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินถ้าคุณยายตายจบสิทธิเก็บกินนี้ไม่ตกทอดทางมรดกเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วไม่สามารถจะทำพินัยกรรมเพื่อจะยกสิทธิเก็บกินนี้ให้ใครได้อันนี้กฎหมายมรดกกฎหมายทรัพย์สินกำหนดไว้แบบนั้นนะครับสิทธิเก็บกินไม่ใช่สัญญาเช่าไม่ใช่เรื่องเช่านะครับเรื่องเช่าก็มีเรื่องนึงกำหนดไว้นะครับสิทธิการเช่าก็เป็นสิทธิรูปแบบนึงที่ไม่มีรูปร่างสิทธิเก็บกินเป็นทรัพยสิทธิขณะที่สิทธิการเช่าเป็นบุคคลสิทธิความต่างคือตรงนี้สิทธิเก็บกินเป็น property right คือเป็นทรัพยสิทธิ์ขณะที่สิทธิการเช่าเป็นสัญญาเป็นสัญญาเป็นบุคคลสิทธิ์หรือเป็น personal right นะครับ